สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเปิดกลุ่มของแอนนะคะตอนนี้ก็น่าจะครบรอบราวๆ1 ปีแล้วล่ะค่ะวันนี้ถ่ายวันที่13นะก็ประมาณวันที่24ก็จะครบรอบ1 ปีแล้วก็เลยถ่ายก่อนซะเลยตอนที่ยังพอมีเวลาอยู่เนาะก็ครั้งนี้ก็จะมาดูกันว่าคือบางตัวแอนก็มีขายไปบ้างแล้วหรือบางตัวก็ทิ้งไปแล้วนะคะในวันนี้ก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยนิดนึงเพราะพอดีอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าด้วยนะเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงกระจกที่จะให้เห็นหน้ากันนะคะเรามาดูตรงนี้กันก่อนเลยตรงนี้เป็นสิ่งที่งอกเงยขึ้นมาอย่างมากก็คือตรงนี้เป็นพวกแปรงแต่งหน้าที่งอกมาจากฝั่งด้านหลังของโต๊ะสีขาวของแอนนะคะตัวนี้คืองอกออกมาแบบว่าเยอะมากแอนได้ไปซื้อกระบอกจากแพลตินัมมานะคะเป็นกระบอกรุ่นใหญ่ก็ซื้อมากระบอกหนึ่งแล้วก็มาแบ่งใส่พวกแปรงโซวีว่าแล้วก็ซิกมาแล้วก็อะไรนะเทเลียวเทคนิคนะคะแล้วก็กระบอกเนี้ยเป็นกระบอกเหมือนเป็นกระบอกใส่ปากกาทั่วๆไปแอนซื้อมาจากแถวบ้านห้างแถวๆบ้านนะคะราคาไม่แพงมากคือมันเป็นเอาไว้ใส่ปากกาดินสอเนี่ยแหละแต่แอนเอามาใส่แปรงแล้วก็ตรงนี้แอนเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันตัวนี้มันจะเหนียวเหนียวนึกออกไหมมันเหนียวเหนียวแอนยังไม่ได้ทำความสะอาดแอนก็เลยแยกเขามาอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดก็คือจะเป็นแปรงที่เหนียวแล้วก็ใช้งานบ่อยต้องบอกอย่างนี้เลยคือใช้งานหยิบใช้งานบ่อยมากกว่าแปรงอันอื่นๆทั่วๆไปแอนก็จะแยกมาไว้ตรงนี้นะคะในขณะที่ตอนนี้คือทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วทุกอันเพราะงั้นไม่มีคำว่าเหนียวแล้วเนาะแต่ก็แอนก็ยังใส่ตรงนี้อยู่เพราะว่าค่อนข้างหยิบจับง่ายเพราะถ้าเกิดเราแบ่งโซนบางทีอย่างโซนอย่างเงี้ยมีเยอะไปหาหรือแบบอย่างตรงเนี้ยมีเยอะไปบางทีเราก็แบบเกิดอาการงงแล้วสับสนแอนก็เลยใช้วิธีนี้เอาว่าตรงนี้จะเป็นแปรงที่แบบคิดอะไรไม่ออกก็หยิบตรงนี้ใช้ก่อนนะก็เลยแยกกันเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็จะมีกระจกเพราะว่าแอนไม่ได้มีโต๊ะแต่งหน้านะคะแอนเป็นลักษณะมีกระจกแล้วก็ยืนแต่งเอาเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมที่ไม่มีแสงบางทีแอนก็เลยอยากจะไปแต่งหน้าตรงที่มีแสงธรรมชาติก็จะต้องไปแต่งแถวๆเตียงหรือแถวๆหน้าต่างนะคะก็เลยมีกระจกแบบนี้หมุนได้เยอะแยะเอาไว้บานหนึ่งเอาไว้ยกไปแต่งตรงแถวหน้าต่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกหวีซึ่งบอกตรงๆว่าแอนเป็นคนไม่ค่อยหวีผมไม่ใช่ไม่ค่อยหวีผมไม่หวีเลยดีกว่าปกติแอนใช้มือใช้นิ้วนั่นแหละค่ะสางเอาแล้วก็แต่ที่มีหวีเอาไว้เพราะว่าบางทีเราไปทำผมคนอื่นเนาะอะไรอย่างนี้ก็เลยมีไว้หรือเวลาทำวิกนะคะแล้วก็เราจะมีลิปมันตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ยางมัดผมทั้งหลายแหล่คลิปนี้จะบอกว่าจะเปิดโต๊ะเครื่องแป้งกับเจาะลึกมากเพราะทุกๆคลิปที่ผ่านมาแอนจะอัพได้ไม่เกิน10นาทีแต่ว่าตอนนี้เกิน10นาทีได้แล้วเพราะงั้นเราก็จะเต็มที่เลยนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นกล่องยางมัดผมนะคะตรงนี้ก็จีปะทะเลื่อยไปแบบอะไรนู่นนั่นนี่เก็บได้ก็เสียบเสียบเก็บเก็บไปมีโกมีกิฟอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นกระดาษทิชชู่แน่นอนกระดาษทิชชู่นั้นส่วนใหญ่แอนจะเอาไว้เช็ดหลังมือเวลาหลังแต่งหน้าเพราะว่าแอนเป็นคนที่ชอบผสมสีใช้อะไรอยู่ตรงหลังมือทั้งหมดเลยเพราะงั้นเวลาก่อนออกจากบ้านมันจะเลอะแล้วบางทีเวลาเราไปทำข้างนอกแล้วเราลืมไปว่าเราเลอะอยู่ที่หลังมือเนี่ยมันไปเลอะอย่างอื่นต่อเพราะงั้นช่วงนี้แอนก็เลยจะค่อนข้างสร้างนิสัยในการเช็ดหลังมือก่อนออกจากบ้านทุกๆครั้งนะคะตรงนี้เป็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางเหมือนกันหมายถึงว่าเดินทางเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางโดยเฉพาะเดินทางไปข้างนอกแต่ว่าหลักๆของเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วคือไม่มีที่เก็บไม่มีที่เก็บอุบาทมากก็คือมันเริ่มงอกเงยจนแบบจนเต็มนะแล้วมันก็ส่วนหลักๆที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นของที่ใช้เดินทางหรือของที่สะดวกในการพกพาว่างั้นเถอะคิดอะไรไม่ออกก็หยิบสิ่งนี้ออกไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันนิดนึงซึ่งในนี้หลักๆที่จะพกก็คือจะเป็นพาเลทเดินทางเนเกตฟลัชแล้วก็เนเกตเบสิกพาเลทเล็กๆแล้วก็มีตลับแป้งแล้วก็มีลิปคล้ายๆลิปมันนะคะเป็นลิปกลอสของ OCC แล้วก็
มีอายแชโดว์ลอร่าซึ่งช่วงนี้ใช้ตัวนี้บ่อยอยู่นะคะแล้วก็มีอันนี้ของใหม่ที่แกะแล้วก็คือแกะมาสำรองเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าอันเก่าใกล้หมดแล้วอันเก่าก็ไม่ยอมหมดสักทีถึงจะบอกใกล้หมดอีกกี่รอบก็ตามนะคะตรงนี้ก็เป็นแปรงสำหรับพวกเดินทางอะค่ะแต่ว่าแอนก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เดินทางที่แบบต้องไปแต่งหน้าข้างนอกทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องไปแต่งหน้าตั้งแต่เช้าข้างนอกทั้งวันส่วนใหญ่กระเป๋าเนี้ยก็จะเก็บอยู่ตรงนี้นี่เลยตำแหน่งนี้ถึงเวลาแอนอยากจะใช้แลนก็จะเปิดแล้วก็มือคุยๆเอาตรงนี้นะคะนี่ก็ประมาณนี้แล้วก็มีอีลามัสกาก็แล้วแต่อารมณ์ว่าจะหยิบขึ้นมาเท่าไหร่อันนี้เป็นกระเป๋าที่ถ้าแอนไปมหาลัยหรือไปที่ไหนที่แบบมีแต่งหน้าบ้างแล้วแล้วเผื่อจะอยากเติมหน้าหรืออยากจะแต่งหน้าให้คนอื่นแบบเพิ่มเติมให้คนอื่นก็จะหยิบใบนี้ไปก็จะมีแป้งฝุ่นของเบนนายมีลาเนสเป็น BB Cushion นะคะแล้วก็มีเป็น Naked Fuzz อีกแล้วเพิ่งได้มาไม่นานนะแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นพวกออกมาแล้วกันอ่ะเป็นพวกจิปาถะไอลายเนอร์แบบปากกาดินสอไอบราวไม่ใช่ไอบราวต้องเป็นแบบบราวมันเรียกว่าบราวอะไรแล้วก็มีอันจิ๋วนี้น่ารักมากพกไปด้วยไปไหนไปด้วยกันแต่ว่าไม่กล้าใช้กลัวหมดนะเพราะมันน่ารักมากๆดูสิดูขนาดมันสี่น่ารักมากๆโอเคตรงนี้ก็พวกปัดกงปัดแก้มแต่งตาหรือปรงแปรงอะไรแอนก็จะเลือกหยิบใส่ในแต่ละวันที่จะต้องการพกออกไปข้างนอกเนาะเรากลับมาดูจานหลักของเราจานหลักของเราที่อยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ทั้งหมดเอามาเริ่มตรงไหนก่อนดีเริ่มตรงนี้ก่อนก็ได้อะตรงนี้ก็ยังเป็นคงเหมือนเดิมจะเป็นพวก BB เป็นพวกเป็นพวกไพรเมอร์พวกเบสแล้วก็มีเลฟลอนหลงลอยอยู่ตรงนี้เพราะว่าเห็นไหมว่าเขาแบบมีการจริงๆไม่ใช่เกิดจากการใช้งานนะคะเกิดจากการแบ่งไปให้คนอื่นใช้ เพราะว่าแอนไม่ค่อยได้แต่งหน้าแบบจัดเต็มเท่าไหร่แอนจะเน้นแบบเน้นสบายๆซะมากกว่าอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นแบบกระปุกเบนไนที่แบบกระปุกจริงแอนไปแล้วเรียบร้อยก็เลยแบ่งใส่มาตรงนี้แทนนะคะนี่ก็มีแป้งไอ้ต้องเรียกว่าอะไรสีนิ้วสีขาวเอาไว้เผื่อจะทำอะไรทำลุกอะไรประหลาดประหลาดคือมีเตรียมไว้แต่ยังไม่คิดออกยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกแป้งแต่งตาทั้งหมดเลยทั้งของสองกระบอกนี้เลยนะคะเป็นของทั้งซิกมาแล้วก็โซวิวาทั้งหมดเลยทั้งสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนแล้วก็มีตรงนี้หลงอันหนึ่งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกตาพวกคิ้วคือแบบเป็นพวกที่เป็นแท่งๆอะค่ะก็จะมาเสียบไว้ตรงนี้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันที่จะหยิบใช้บ่อยในกระบอกนี้ก็คือจะเป็นพวกคอนซีลเลอร์เน้นส่วนใหญ่คอนซีลเลอร์แล้วก็ขัดเบ้าแล้วก็แบ่งแบบงงๆเนาะตรงนี้จะเป็นแปรงของปลอมและแปรงราคาถูกนะตรงนี้ก็คือบอกตรงๆว่าช่วงนี้แอนไม่ได้หยิบใช้แล้วแต่ว่าก็มีเก็บเอาไว้ตรงนี้แต่ว่าตรงเนี้ยคือจะใช้เวลาไปข้างนอกเนี่ยสองอย่างเนี่ยเวลาไปแต่งหน้าคนอื่นจะหยิบสองอันนี้ใช้แต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้หยิบเขาบ่อยไงเราก็เลยจะเสียบไว้ตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นremove makeup ที่เป็นของอายกับปากนะคะเป็นแอนซื้อจากบูธตอนที่มันเป็นแบบกล่องลดราคาถูกๆมากๆเลยซื้อมากะว่าเวลาแอนทำรีวิวอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้ลบพวกนี้ทิ้งปรากฏว่าพอมาใช้กับตาจริงๆแล้วอะค่อนข้างดีนะก็เลยเดี๋ยวรอมีเซลล์อีกจะไปซื้อมาตุนนะนี่ก็เป็นสเปรย์ฉีดหน้าของเอตูเซ่ก็ยังใช้ไปได้ครึ่งนึงแล้วล่ะแล้วไม่ค่อยได้ใช้ต่อเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งอยู่ในช่วงที่สิทธิ์ก็เลยไม่ค่อยอยากใช้อะไรที่ค่อนข้างผสมแอลกอฮอล์เนาะลิป2ตัวนี้นะยังอยู่ดีปกติไม่ได้ใช้เลยแล้วก็เวนดิเกเป็นสเปรย์ที่ฝาไปแล้วแล้วก็ใช้เฉพาะวันที่แอนต้องการแบบออกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกสติกเกอร์ติดตา2ชั้นตรงนี้เล็กๆเป็นซื้อจากไดโซญี่ปุ่นมาค่ะแล้วก็จะมีแปรงซิกมาอันเล็กสิบอยู่ตรงนี้วันที่ก็ต้องการออกไปข้างนอกเนาะแล้วก็ยังไงดีตรงนี้ก็เป็นน้ำหอมมุมเดิมที่แบบน่าจะอยู่เดียวกับปีที่แล้วแต่ว่าใช้ไปน่าครึ่งนึงได้แล้วล่ะ
แล้วก็มัสคาร่าคิกเตอร์อายของสต็อกกันไกลไม่โกนเหมือนเดิมทุกอย่าง something everywhere แล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกขอบปากน่าจะเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าก็จะมีตัวใหญ่จะเป็นของ NYX แล้วก็จะมี Etude อันนึงนะคะสีเขาน่ารักดีแล้วก็เหมือนกับก็เอามาใช้ something แหละแล้วก็มีอายที่อายไลเนอร์ที่เป็นแบบตัวเทสเตอร์อันเล็กๆอะค่ะมีทั้งของนาแล้วของ Urban Decay แล้วก็มี Wax Q ของ NYX อะไรแบบนี้เป็นพวกเทสเตอร์อันเล็กอะค่ะเป็นลิปเป็นไพรเมอร์เป็นรองพื้นเป็นเบสเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็มีลิปของคอสลุคหลงมาอันนึงเพราะว่าหาที่เก็บไม่ได้นะก็เลยมาเสียบไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มปากกลุ่มปากก็ลำคงลำคายแล้วก็มีคอนซีลเลอร์นะตรงนี้แล้วก็เป็นลิปมันแล้วก็ลิปมันอันนี้ก็คือหาที่อยู่ไม่ได้ก็เลยเก็บไว้ข้างบนอย่างนี้เลยเพราะว่าหยิบใช้ก็จะได้หยิบง่ายๆก็หยิบข้างบนเลยนะแล้วก็มามุมนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกึ่งสกินแคร์กึ่งอะไรอย่างนี้ไม่รู้บอกไม่ถูกเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นลิปพาเลทซึ่งก็แอนก็จะตัดจากลิปติกปกติทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะของรำคายบ้างของแม็กบ้างเวทแอนด์ไวท์บ้างบาบาซัมติงที่รู้สึกโอเคมาแบ่งครึ่งใส่ในนี้แล้วก็คือเอาง่ายๆว่าฉันเป็นคนบ้าลิปอะแล้วฉันเป็นคนไม่ค่อยทาลิปอะฉันก็แบ่งแค่ครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงก็ขายหรือไม่ก็ให้คนอื่นไปซะอ้ายล่วงขออภัยเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันได้ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยเก็บนะก็คือเวลาแอนจะไปแต่งหน้าคนอื่นข้างนอกแอนก็จะแบกแค่แบบนี้ออกไปอะค่ะจะได้ง่ายต่อการใช้งานก็จะแบบก็จะมีสีแปลกๆทั้งหลายแหละที่ยังไงอยู่ก็ไม่มีทางใช้หมดนะคะโอเคตรงนี้ก็จะเป็น BB Cushion ซึ่งก็ใกล้หมดแล้วแอนก็เลยวางไว้บนนี้เผื่อจะได้วันไหนจะได้ใช้ให้มันหมดไปเนาะแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรสำลีเอาไว้เช็ดหน้าเช็ดตาอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นรีมูฟของ Bifetta แอนฝากเพื่อนซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีสเปรย์น้ำแร่ของ Envia หรือ Envia เอาเป็นว่าแล้วตรงนี้ก็มีพวกสกินแคร์เทสเตอร์ที่แบบได้มาแล้วแบบเล็กๆน้อยๆเสียบอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นจะมีอายเขาเรียกอะไรนะสกินแคร์ที่แบบทาใต้ตาค่ะมีอยู่2ตัวแล้วก็2ตัวนี้ซื้อหรือได้แถมมาไม่รู้จำไม่ได้แล้วแบบไม่รู้ก็ไปทำอะไรอ่ะคือเสียบไว้ก่อนไม่มีที่นะก่อนที่เราจะมาย้ายตรงนี้เราดูตรงตู้นี้ให้หมดก่อนละกันฉันว่าคลิปนี้ต้องแบบ 20-30 นาทีแน่ๆมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เห็นไหมเห็นไหมว่ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆอยู่เห็นหรือเปล่านี่คือการจัดสต็อกใหม่เป็นระเบียบมากแอนรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ของ Wet n Wild แล้วก็อันนี้เป็นกล่องไม่มีอะไรตรงนี้จะเป็นพาเลตของ Sleek ทั้งหมดเลย4อันมั้งไม่อยากลื้อขึ้นมาเดี๋ยวเก็บลงไปยาก ขอไม่ลื้อแล้วกันนะตรงนี้เอาเป็นว่าเป็นพาเลตของ Sleek หมดเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบัตออนของสลีก็ยังเรียงอยู่ตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมคือใครที่กังวลว่ามันเกินอายุการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะทิ้งก็ได้ค่ะแต่สำหรับแอนก็มันก็ยังใช้ได้ดีปกติดีอยู่แอนก็เลยไม่ซีเรียสนะจุดนี้เพราะว่าตัวแอนเองก็ไม่ได้แพ้หรือไม่ได้เกิดอาการอะไรขึ้นมาก็เลยยังเก็บใช้อยู่ตรงนี้เป็นแม็กเป็นเฟสแอนด์บอดี้นะคะแอนแบ่งใส่เป็นอันเล็กออกมาเพราะว่าขวดใหญ่เหมือนได้มาไม่ตรงสีผิวอะค่ะก็เลยขายขวดใหญ่ทิ้งไปแล้วแต่ว่าตัวเองก็แบ่งอันเล็กออกมาเผื่อจะได้ใช้กับนางแบบคนไหนที่ผิวเข้มซึ่งส่วนใหญ่นางแบบเราก็จะเจอแบบผิวขาวๆเนาะมันน้อยมากเราก็เลยแบ่งแค่ขวดเล็กก็พอแล้วก็ตามนี้แหละค่ะก็จะมีอายแชโดว์มีเป็นคอนทัวร์พาเลตของสลีมีเป็นของ MAC
เป็นอะไรนะบอนเซอร์กับบัตออนมีแป้งมาโยกที่ไม่ยอมหมดสักทีเพราะว่าตอนนี้แอนไปใช้เบนไนซะส่วนใหญ่แล้วก็อันนี้ก็ยังอยู่ค่ะยังอาจจะมีงานยุบหน่อยแต่ก็ยังไม่หมดสักทีนะแล้วก็ลอร่าก็ยังอยู่แล้วก็บัสออนอุ๊ยอยากติดเป็นบัสออนของเดอะบาร์มก็มีให้น้องยืมไปช่วงหนึ่งแล้วก็ทำใจไม่ได้นะคะอยากปัดอีกขอกลับมาอุบาทมากให้เขาไปแล้วแล้วก็ขอกลับมาแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ให้เขานะเราบอกให้เขายืมไม่รู้เขาเข้าใจหรือเปล่าโอเคก็ตรงนี้ก็เป็นบอนเซอร์กับบัตออนของเดอะบาร์เหมือนเดิมแล้วตรงนี้ก็เป็นที่เขียนคิ้วของแม็กอะค่ะสีหยดน้ำตาลอ่อนเนาะแล้วเราก็มีแบบรองพื้นอันเล็กกระปุกเล็กอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นบรรดาแบบกลุ่มมาลงมารี่ทั้งหลายแหล่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมเป็นอายไลเนอร์ของบ๊อบบี้บราวน์แล้วก็เป็นไฮไลท์แอนด์คอนทัวร์ของ MTI แล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกลิปของ OTC ที่ผสมไว้หรือเป็นสีแยกเดี่ยวออกมานะคะนี่ก็มีกลบหลอของ NYX แล้วก็กระป๋องนี้เป็นของ Anna Sui เป็นกลิตเตอร์เป็นจะเปิดได้ไหมขออภัยนะเป็นคอลเลกชันหลายปีแล้วล่ะหลายปีมากๆเป็นคอลเลกชันเมอร์เมดซึ่งมันจะเป็นมัสคาร่าสีม่วงกับสีเขียวคือเขาจะมาเป็นแพ็คคู่แบบแค่นี้นะเขาจะมาเป็นแพ็คคู่แบบแค่นี้อยู่ในกล่องแอนก็คือแอนซื้อมา2คอลเลกชันเลยก็ตอนนั้นก็บ้าเมอร์เมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมาไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเอาเป็นว่าผ่านไปช่องนี้หมดแล้วเนาะโอเคเรามาดูตู้นี้ซึ่งครั้งที่แล้วแอนก็เปิดแค่คร่าวๆใช่ไหมจะมาเจาะลึกกันบอกเลยว่าวิดีโอครั้งนี้คือไม่มีการจัดโต๊ะไม่มีการทำอะไรล่วงหน้าทั้งสิ้นนะคะนี่คือแบบสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆของมันตรงนี้ก็คือจะเหมือนเดิมก็คือเป็นพวกขนตาอันนี้แอนซื้อมาจากสำเพ็งเอาไว้เผื่อได้ไปแต่งหน้าเขาเรียกอะไรนะแต่งหน้าแบบแต่งหน้ารับปริญญาหรือแต่งหน้าเจ้าสาวหรือแต่งหน้าแฟชั่นที่เขาต้องการขนตาแล้วเขาไม่มีมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบมีบ้างถ้าถามจริงๆส่วนใหญ่แอนก็จะมีเป็นพวกแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งมันแพงแล้วเราแต่งพวกนี้เราไม่ได้ตังค์พูดตรงๆเลยเราไม่ได้ตังค์หรือถ้าได้ตังค์เราได้น้อยมากแล้วเราให้ขนตาคู่ละ100 กว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่นางแบบติดไปเขาติดกลับบ้านนะคะเราไม่ได้คืนเพราะงั้นเราก็ต้องแบบอย่างนี้ไปให้ตรงนี้เป็นสต็อกปากกาเขียนคิ้วของ Can Make นะคะฝากพี่ซื้อมาจากญี่ปุ่นคุณพี่ผู้ใจดีนะคะก็เก็บไว้ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องขนตาปลอมที่แอนพกไปบ่อยๆเวลาจะแบบไปติดขนตาที่อื่นอย่างเงี้ยเวลาคอร์สอะค่ะส่วนใหญ่แอนก็จะใส่ตลับนี้ออกไปง่ายดีในการพกพาตรงนี้จะเป็นของที่ตลาดนัดตั้งแต่เมื่อก่อนเมื่อดกดานกันดานมาแล้วคือแอนพยายามจะทิ้งแล้วแต่แม่แบบว่าให้เก็บกลับมาก็เลยไว้ตรงนี้แล้วก็ซ่อนไว้ในนี้นะคะเสียไปช่องนึงเต็มๆนี่ก็จะเป็นพวกพงพวกพับทั้งหลายแหล่อะไรอย่างนี้แบบว่าของที่ใช้หมดแล้วอะว่างั้นเถอะใช้หมดแล้วแล้วแอนจะเผื่อไว้เก็บทำfavorite of the year อะไรอย่างนี้ก็จะมาลื้อจากตรงนี้เอาที่แบบอันไหนใช้หมดแล้วแบบบอกเยอะอะไรแบบเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นสต็อกของเหมือนเดิมค่ะของที่รอการแกะใช้งานนะหรือแบบก็เป็นสต็อกทั่วไปอ่ะก็อันนี้ก็จะมีเลือดปลอมของไดโซะซื้อมาตั้งแต่ฮาโลวีนนะเพราะว่าเราจะเอามาทำลุคฮาโลวีนแต่เราก็ทำงานไม่มีเวลาข้างในเห็นอะไรไหมข้างในไม่เห็นแน่ๆเลยข้างในก็จะมีอ๋อเป็นกาวติดขนตาแล้วก็มีที่ล้างแปรงของแม็กน้ำยาล้างแปรงก็คือเป็นพวกนี้เป็นพวกสต็อกอะค่ะสต็อกของใช้กาวติดขนตาบาบาซัมติงอะไรอย่างงี้อยู่ในนี้แล้วก็มีรีมูฟคือจริงๆใช้หมดไปแล้วขวดหนึ่งของเมเบอรีนนะคะแล้วก็ได้ของบูสมาลองก็เลยใช้บูสให้หมดก่อนแล้วค่อยว่ากันตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุ้ยตาย
็นพวกเข็มกลัดเอาไว้เวลาไปคอแล้วจำเป็นจะต้องใช้ก็จะได้หยิบง่ายๆนะคะตรงนี้คือ เห็นสภาพความเละไหมมันเละมากโอเคตรงนี้คือกระจกซึ่งไม่ต้องตกใจว่ามันจะตกหรือเปล่าแอนไว้ตรงนี้มันไม่เคยตก มันไม่เคยตกมาก่อนนี่เป็นกล่องสำลีซึ่งคุณแม่ยกให้มาเพราะแม่ไม่ชอบแบบนี้ใช้แล้วแอนก็ใช้แล้วก็ไม่ชอบเหมือนกันแล้วแบบแม่ก็แบบทนใช้ไปให้หมดเถอะอ้าวแม่ให้หนูทนใช้ให้หมดซะงั้นก็เลยเอาไว้ของที่มีหมดแล้วจะหยิบตรงนี้มาใช้ให้มันหมดไปละกันมาตรงนี้ก็จะเป็นของจิปาถะทั่วไปเป็นพวกหลอดแบ่งใส่เป็นพวกกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอาไว้แบ่งใส่ไปข้างนอกประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีแบบเป็นพวกหลอดเล็กๆจิปาถะแล้วก็นี่จะเป็นของ DHC มั้งใช่เป็นคินซิ่งออยล์แล้วก็แบบมีเก็บไว้มีของซีโฟล่าที่เป็นตัวคินซิ่งวอเตอร์เนาะแล้วก็มีของดีออลบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่ได้ซื้อเองนะอันนี้คือเก็บได้คือแอนไปฝึกงานแล้วแบบว่าเหมือนเขาแต่งหน้าแล้วเขาก็ทิ้งเอาไว้อะไม่มีใครเก็บกลับไปอ่ะเราเสียดายไงเพราะมันก็ยังเหลืออยู่มันเป็นบัตรคลีนซิ่งของ Dior นะคือเหลืออยู่ประมาณก้นๆอย่างเงี้ยแอนก็เลยก็เก็บกลับมาใช้ให้หมดละกันอะไรอย่างงี้แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นพวกคลีนซิ่งบัตรหมดเลยของ MAC กับของ Gino Macrae ตรงนี้ก็จะเป็นพวกยางมัดผมพวกคลิปอีกแล้วแล้วก็เป็นน่าจะเป็นผ้าทำติงพวกนี้จะเป็นพวกเน็ตคุมผมเป็นพวกกิ๊บหนีบเป็นพวกหวีวิกเป็นพวกกระจกอะไรแบบนี้นะแล้วก็เป็นพวกเซรั่มบำรุงผมเป็นพวกพัตเตอร์แบบคือเอาไว้ไปนอกสถานที่อะค่ะว่างั้นเถอะเวลาไปแต่งหน้าคนอื่นหรือเวลาไปคอร์สอะไรอย่างนี้จบชั้นนี้โอ้ย20กว่านาทีแล้วโอเคเราจะได้30กว่านาทีแน่นอนตรงนี้จะเป็นบรรดากระเป๋าที่แอนใช้เอาไว้แบกไปแต่งหน้าคนอื่นว่างั้นเถอะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือเป็นกระเป๋าออกงานของแอนเก็บอันนี้กลับไปหน่อยก็จะมีของลอล่ามีเป็นเคสของเดลเทคนิคมีเป็นกล่องอันนี้แอนจะชอบใช้มากเพราะมันเก็บจุได้เยอะมากแล้วก็มีอันนี้ของอิลามัสก้าเป็นกระเป๋าใบใหญ่ซึ่งชอบเหมือนกันเก็บได้เยอะแล้วก็อันนี้ก็บ้าซื้อมาอีกใบนึงเป็นของลอล่าคือซื้อมาก็รู้สึกเสียใจเบาๆที่เราไม่ค่อยได้ใช้เจ้านี่เท่าไหร่เพราะว่ามันขนาดก็เป็นขนาดกลางก็ถือเอาไว้อะไรอย่างนี้แต่เอาเข้าจริงเราก็จะชอบใช้อยู่สองอย่างนี้มากกว่านะหมดไปกระเป๋าอย่าไปพูดถึงมันเยอะเลยถ้าอยากจะดูกระเป๋าจริงๆต้องหันมาฝั่งนี้ค่ะตู้ข้างล่างนี้จะแบบเป็นกระเป๋าของซิวล่าเป็นกระเป๋าใส่แปลงที่แบบเป็นคาดเอวอะค่ะแล้วก็เป็นแบบโนเนมอะไรอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกกล่องของเครื่องสำอางที่แอนจะเก็บสะสมไว้คือแบรนด์ไหนชอบมากหรือว่าเพิ่งซื้อมาไม่นานก็จะเก็บไว้ในนี้อะไรอย่างนี้นะตู้นี้จะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าจะค่อนข้างจะเป็นตู้ขยะว่างั้นเถอะนี่ก็ไม่มีอะไรนะจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เครื่องสำอางเหมือนกันเป็นแบบอะคริลิกใสอะค่ะเป็นกล่องกระเป๋าเดินทางเป็นแบบอะคริลิกใสแต่ว่าไม่มีที่เก็บก็เลยยัดไว้ตรงนี้ต่างหากอันหนึ่งเนาะเรามาดูตู้นี้กันดีกว่าเป็นตู้ที่ครบครันทุกอย่างทั้งเครื่องสำอางและสกินแคร์เรามาดูสกินแคร์กันก่อนนะตัวนี้เป็นโอเลเกือบหมดแล้วเหลืออีกนิดเดียวแล้วตัวนี้เป็นของฮอลิก้าเป็นสลิปปิ้งมาร์คเป็นแบบฮันนี่น้ำผึ้งซึ่งแอนได้ลองเทสเตอร์มาแล้วชอบมากแล้วก็เพิ่งฝากน้องมองน้องที่รู้จักนะซื้อจากที่เกาหลีไม่นานนี้ก็ชอบมากจริงๆเนื้อจะแบบยืดๆเหนียวๆแล้วกลิ่นแบบกลิ่นน้ำผึ้งชอบมากอันนี้เป็นมอยฟูของอีทูดี้มันจะไม่ใช่โทนเนอร์นะคะมันเป็น
เขาต้องเรียกว่าไงอะคือตามหลักอิตาลีอะเขาเรียกสิ่งนี้ว่าโทนเนอร์แต่เนื้อมันเหนียวอะมันแบบมันไม่เหมาะมันไม่ซึมไม่เหมาะกับที่จะเป็นโทนเนอร์ส่วนใหญ่แอนก็จะเอาไว้ที่แบบอย่างอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยรู้สึกผิวบางช่วงมันแห้งๆแอนก็จะใช้สิ่งเนี้ยค่ะป้ายเข้าไว้นี่ก็เป็นโทนเนอร์นะคะแต่แอนแบ่งใส่อะไรอย่างอื่นมาไม่รู้ก็เกือบหมดแล้วน้ำเกลือซึ่งนานๆทีจะได้ใช้ไม่เป็นไรเก็บไว้แล้วก็อันนี้ก็ไม่ยอมหมดสักทีเพราะว่าแอนไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยชอบอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะที่แบบเป็นพวกน้ำๆเอาไว้บำรุงผิวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้คืออันนี้สีโทนเนอร์เห็นไหมชื่อบอกเลยว่าโทนเนอร์เป็นของอีทูดี้เหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชั่นไวท์มอยฟูเนาะแอนก็มีปัญหาเรื่องหน้าแห้งแบบเรื้อรังอะค่ะก็เลยไม่ค่อยได้หยิบใช้เท่าไหร่กับสิ่งนี้ก็มีบิโอเลต้องบอกว่าเมื่อก่อนทาบ่อยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทาแล้วเพราะว่าแอนรู้สึกขี้เกียจนิสัยไม่ดีนะขี้เกียจแต่ว่าก็เหมือนกับเราอยากได้ในเวอร์ชั่นที่แบบผิวเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราบำรุงผิวจนขาวเลยใช่ไหมแล้วแอนก็พบว่าแต่งสีอะไม่ค่อยได้เพราะว่ามันจะสีจะแบบจุดจัดฉูดฉาดเกินไปจุดจัดคืออะไรแล้วก็อันนี้ก็นั่นแหละอันนี้คือเหลือแค่ควักรอบๆกระปุกออกมาให้ได้อย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยได้หยิบเท่าไหร่เพราะว่าขี้เกียจควักอันนี้เป็นครีมของซีโฟล่านะเป็นครีมของซีโฟล่าใช้ช่วงหน้าหนาวพอช่วงหน้าร้อนก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นี่ก็เป็นมาร์กของโอเลนะเติมผิวเติมเขาเรียกอะไรนะเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนี่เป็นลิปมันของ DHC ซึ่งเวลาลิปมันหมดมันก็จะเหลือตรงตูดๆข้างในใช่ไหมแอนขี้เกียจมานั่งใช้ลิปทาปากควักออกมาแอนก็เลยควักออกมาใส่กระปุกซะเลยเป็นกระปุกของอิลามัสกาเอ้ยไม่ใช่อิลามัสกาเป็นมาจอก้าแล้วก็นี่เป็นสกินแคร์ที่แอนลองซื้อมาใช้ดูเพราะเห็นหน้าตามันดูน่าใช้ดีเป็นของคลินิกซึ่งเป็นต้องเรียกว่าเป็นครีมแบบเป็นมอยเจอร์ใช้แล้วรู้สึกกลิ่นเคมีมันชัดไม่ชอบนะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็มีเป็นมาของลาเนสซึ่งกลิ่นเคมีเหมือนกันแต่ว่าเขาใช้ดีก็เลยโอเคอภัยให้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นคลินด้าเอ็มเอาไว้แบบแต้มสิวให้สิวมันอักเสบเร็วๆนะก็คือเหมือนกันเร่งให้มันแบบขึ้นมาเป็นหัวเร็วๆอะค่ะนี่ก็จะมีของชิเซโดนะเป็นสกินไวท์ก็หน้าร้อนเนี้ยก็จะได้ใช้เพราะว่าผิวมันจะเข้มเกินไปอันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากเอาไว้ทาปากนะคะเป็นไม่อ่านชื่อได้ไหมอะจำชื่อไม่ได้แล้วอะแล้วก็มีเทสเตอร์นิดหน่อยนะของโปรเทคทีฟเหนื่อยจะ30นาทีแล้วยังได้ไม่ครบเลยโอเคมาตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าแอนได้ขายรองพื้นแปะหลายตัวแล้วก็นำเข้ามาใหม่หลายตัวขายทำไมโอเคเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือ2อันนี้เป็นหาที่ลงไม่ได้ก็เลยมาเสียบไว้เพราะว่าคือก่อนหน้านี้แอนซื้อมาด้วยความบ้าเสร็จแล้วก็เป็นของซิกมานะคะแต่ว่าไม่ใช่ซิกมาแท้เป็นของก๊อปคือซื้อมาเสร็จแล้วก็ไม่ได้หยิบใช้สักทีก็เลยเอามาตั้งไว้ตรงนี้อันนี้เป็นเบสของเดอะบาร์มเพิ่งได้มาไม่นานนี้นะคะก็มันเหมาะคือเหมือนกับเราอดไม่ได้ที่เห็นส่วนลดก็เลยซื้อมาแย่ yeah. yeah. แต่ก็น่าจะมีได้ใช้บ้างแหละแต่เรายังไม่ค่อยได้หยิบใช้เท่าไหร่เนาะตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมเป็นลิปรำคายแล้วก็เป็นคอนซีลเลอร์และคอนซีลเลอร์ตรงนี้จะเป็นคิ้วเหมือนเดิมของเคทนะแล้วมีอย่างหนึ่งที่ได้มาใหม่เป็นของคอสลุคนะคะสลิมบราวซึ่งชอบมากแปรงหัวเล็กมากนะอันนี้ก็เป็นปากกาไฮไลท์ของเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นรองพื้นของลูนาซอร์รองพื้นของ Urban Decay เบสของลูนาซอร์เขาเรียกอะไรอ่ะจะเรียกว่าฟาวเดชั่นก็ไม่ใช่อ่ะแต่มันคือแบบสกินเบสของอิลามัสก้านะแล้วก็เป็นเบสของแม็กที่แบบหน้าวาวๆแล้วก็มีเบสของลอร่าเห็นเขาแบบขึ้นชื่อมานานก็เลยมาลองบ้างแล้วก็มีเบสของคิสแล้วก็เป็นไพรเมอร์ของโลลักแล้วก็มีคอนซีลเลอร์ของแม็กซึ่งแอนได้ไปซื้อสีใหม่เรียบร้อยแล้วที่เป็นสีแบบสีขาว
สี NC20 ลงไปแล้วเป็นสี NC20 นะคะเพิ่งตัวเก่าของแอนเป็น NW25 โดน MBA หลอกให้ซื้อมานะแล้วก็มีไพรเมอร์ของอะไรนะลานคายแล้วก็เป็นรองพื้นเทสเตอร์ลอล่าตัวที่แบบ fluid smooth finish fluid liquid โอ้ยจะฉันจะต้องทำมันตกไปอีกกี่อันถึงจะพอแล้วก็อันนี้เป็นเทสเตอร์ขนาดเล็กๆเหมือนกันของ NARS นะคะรุ่นอะไรนะลืมไปละแอนใช้สีฟิจิไลท์5ที่เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาค่ะอันนี้คือขนาด15 ml เนาะมันมีหัวปั๊มด้วยก็เลยดีก็เลยซื้อมาเพราะว่าแอนไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไงก็เลยไม่รู้จะซื้อตัวเต็มมาทำไมเดี๋ยวใช้ไม่หมดก็ซื้อตัวเล็กก็พอเนาะนี่ก็เป็นคอนซีลเลอร์ของ Too Faced คอนซีลเลอร์ของ Candy Draw มาชั้นแรกแทบจะเหมือนเดิมแค่เป็นระเบียบขึ้นแอนได้ขายตัวที่ไม่ได้ใช้ออกไปแล้วก็เหลือเท่านี้เป็นของ Stella 3อันแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ครีมก็คือปกติชั้นนี้จะเป็นของครีมทั้งหมดนะคะมีตัวนี้ก็คือหาที่ลงไม่ได้เป็นฝุ่นของ Ilamasca สี Lover เพิ่งได้มาไม่นานแล้วก็คือชอบสีนี้มากแล้วก็ไม่ได้ซื้อสักทีจนกระทั่งเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ได้ตัดสินใจซื้อนะคะแล้วก็ชั้นนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็คือเป็นบัตรของแม็กของชาร์จแล้วก็อันเนี้ยเป็นตลับเล็กจากอายแชโดว์ที่อยู่ในเครือ180พาเลทซึ่งสีนี้แอนเอาไว้เขียนคิ้วแล้วคือมันแตกแอนก็เลยแงะออกมาไว้ตรงนี้แทนนะคะเอาไว้เขียนคิ้วเวลาตัวที่คอนะคะว่างั้นเถอะบอกว่าเขียนคิ้วเดี๋ยวคนตกใจอันนี้เป็นพาเลตของ C พาเลตเป็นพาเลตที่แอนประกอบเองซึ่งก็จะประกอบไปด้วยบอนเซอร์ลากูน่าแล้วก็อาชัยโร่ของ Benefit ที่เป็น Big Beautiful Eye แล้วก็มีพาเลตของเขนคิ้วของเคสแล้วก็มีอาชัยโร่ของยูสตานะมาชั้นนี้อลังการงานสร้างโอเคมันก็คือบัตรของอวกาศแล้วก็แป้งของอวกาศที่เป็นลิมิเต็ดพาเลตออกมาในสามหลุมเนาะแล้วก็เป็นลิมิเต็ดของคอสลุกเป็นพวกปากกาดินสอเก็บไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือไม่หมดสักทีก็เก็บเอาไว้ด้วยกันจะได้หยิบง่ายๆแล้วก็มีอันนี้หลงมาซึ่งแบบต้องบอกว่าดีมากอะชอบมากอันนี้คือลอล่านะคะเป็นแบบสติ๊กอะค่ะอาเชโดสติ๊กเป็นสีโลโก้ถ้าจำไม่ผิดคือเขาทนมากเป็นเลยที่แบบแนะนำโอเคเรามาชั้นล่างชั้นนี้ก็อันนี้เป็นสีพาเลตนะคะแสงไม่มีแล้วด้วยเป็นสีพาเลตอันใหญ่ที่แอนซื้อมาแล้วก็เราคือจริงๆตั้งใจจะแงะตัวสลีกออกมาใส่นะคะแต่ยังทำใจไม่ได้เลยเก็บไปก่อนแล้วก็มีแพนเอาไว้ผสมสีแทนเอาไว้ผสมสีนี่ซื้อที่ประตูน้ำค่ะเรามาดูตรงนี้โอเคตรงนี้คือพาเลต Eyeshadow ซึ่งแอนได้ขาย Naked 2ไปเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะรู้สึกหยิบเขาน้อยมากอะน้อยที่สุดแล้วอะก็เลยเก็บ1กับ3มาไว้แล้วก็อันนี้เพิ่งได้มาไม่นานเป็น Too Faced Chocolate Bar เห็นเขาบอกมันว่าเป็นเฟเวอริตสุดๆที่เก็บทุกคนแบบว่าให้เป็นเฟเวอริตที่หยิบติดมือหลายๆคนบอกว่าหยิบติดมือมากกว่า Urban Decay ก็เลยเอาว่าลองก็ยอมซื้อมาลองดูนะคะแต่เพิ่งได้มาไม่นานนี้คงตอบไม่ได้ว่าดีจริงหรือเปล่ารอชมกันไปถ้ามันติดเฟเวอริตก็แปลว่าใช่แล้วนี่ก็เป็นพาเลตของ Roloco 2ที่เป็นสีแบบจิจาร์ดก็ต้องบอกตรงๆว่าติดใจสีน้ำเงินเลยซื้อมาตรงนี้จะเป็นพวกทาเล็บนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นโพสิทีฟที่ล้างหน้าแบบคลีนซิ่งออยล์ที่ไม่มันนะถ้าเป็นของ DKC คือจะมันแล้วก็นี้เป็นเหมือนแบบบำรุงจมูกเล็บอะค่ะของ Etude ถ้าจำไม่ผิดเนาะอันนี้ก็เป็น
ยาทาเล็บโคตเขาเรียกอะไรนะโค้ดบอกว่าเป็นแบบแมตต์อะค่ะเนี่ยท็อปโค้ดแล้วก็เป็นของเมเบอร์ลีนแอนมีอยู่3สีส่วนใหญ่แอนจะค่อนข้างเน้นไปทางสีนูดนะคะแล้วก็มีสกินฟู้ดที่เป็นเบสโค้ดซึ่งตัวนี้แอนจะใช้ตลอดใช้ประจำเพราะว่ากันเล็บเหลืองได้ดีคืออาจจะมีเหลืองบ้างแต่ว่าเหลืองน้อยกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็มียาทาลิปสีขาวคือแอนเป็นคนชอบทาสีเข้มเลยสีนูดแล้วก็สีขาวคือจะไม่ทาสีกลางๆหรือเป็นสีสันจัดจ้านเท่าไหร่แล้วก็จะมีสกินฟู้ดที่เป็นสีแบบม่วงๆเข้มๆอันนี้แล้วก็เป็นยาทาเล็บแบบแตกของ OPI สีดำแล้วก็เป็นสีนูดของ OPI สีนูดของ OPI แล้วก็เป็นเนื้อทรายเนื้อทรายสีแบบออกม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินนะคะชอบมากอันนี้ทาแบบต้องติดเฟเวอริตแล้วจริงๆอะทาตลอดบ่อยมากนะหมดไปกับตะกร้านี้ตะกร้านี้ไม่ค่อยมีอะไรค่ะส่วนใหญ่จะเป็นของทำผมแล้วก็เป็นพวกเจลล้างมือเป็นพวกครีมบำรุงผิวแล้วก็เป็นพวกแว็กเป็นพวกกันแดดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลาเนตที่ตัวเทเตอร์อยู่ในนี้ในกล่องนี้และอีกชั้นหนึ่งก็เป็นกล้องที่แอนเอาไว้เวลาถ่ายรูปรีวิวนะก็ไม่มีอะไรในนี้ก็จะมีขาตั้งกล้องนะคะแล้วก็มีกล่องมีกระเป๋ากล้องแค่นี้ชั้นล่างนี้ก็ไม่มีแล้วเป็นพวกหนังสืออะค่ะหนังสือแล้วก็กล่องเก็บกล้องอะไรพวกนี้หมดแล้วในที่สุดก็หมดหมดแล้วนะคะสำหรับเปิดกุรอบนี้คือทะลุทะลวงถึงสวงจริงๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะเอาไว้เจอกันอีกทีในเปิดกุปีหน้านะคะแอนจะทำปีละครั้งให้โอเคสำหรับคลิปในครั้งนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมกันนะหวังว่าไม่ต้องได้ไอเดียหรอกเพราะแอนรู้สึกว่ามันคงไม่ได้ไอเดียในการจัดโต๊ะอะไรเท่าไหร่นะไม่ได้ไอเดียจริงๆแบบคือรกมากอะรกมากแต่เอาเป็นว่าก็เตือนสติสาวๆไว้ว่าการที่มีโต๊ะนั่งแบบยาวๆเลยแล้วมีทุกอย่างมีลิ้นชักมีอะไรให้เก็บตั้งขึ้นมามันง่ายกว่าที่จะมาเป็นตู้แบบนี้แล้วก็อะไรอย่างนี้มันจะค่อนข้างเก็บได้ยากและลำบากกว่าที่เป็นโต๊ะยาวๆอะค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ในห้องเหมือนแอนอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะเราเป็นตู้ขึ้นมาแล้วเราก็วางได้คือสิ่งเนี้ยเดี๋ยวแอนจะต้องไปซื้อชั้นอะคริลิกอย่างเงี้ยมาซ้อนเพิ่มขึ้นไปเพื่อให้มันเก็บได้โอเคในคลิปในวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ละค่ะขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่รับชมกันหวังว่าคงจะไม่คิดในแง่ร้ายกันนะว่าเป็นการอวดเครื่องสำอางเนาะเอาเป็นว่าให้ดูอย่างเงี้ยคือใครอยากจะเห็นรีวิวอะไรอ่ะบอกกันได้เดี๋ยวจะทำให้แบบรีวิวเจาะลึกหรืออยากจะได้รีวิวเป็นวิดีโอหรืออยากจะได้เป็นภาพบอกกันได้เดี๋ยวแอนจะทำให้ว่าให้รีวิวเปรียบเทียบกับตัวไหนหรือบอกความรู้สึกตัวไหนที่ได้ใช้อะไรอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมกันสำหรับวันนี้หมดละค่ะขอฝากติดตาม Subscribe Channel ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ